วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่26กันยายน2564นายเสกสกลอัฏฐาวงศ์หรือว่าแรมโบ้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในพื้นที่หลายจังหวัดตอนนี้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขณะที่นายกนั้นก็มีกำหนดการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามแผนบริหารจัดการน้ำให้ความช่วยเหลือแล้วก็รับฟังปัญหารวมถึงให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมโดยตลอดสัปดาห์นี้นอกจากนายกจะลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยแล้วยังมีกำหนดที่จะลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณแรมโบ้บอกว่านายกห่วงใยประชาชนอย่างแท้จริงยังได้มีการสั่งการมอบภารกิจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงส.ส.ได้ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือกับประชาชนได้อย่างรวดเร็วอย่างมากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงไม่ได้เป็นการวัดพลังของใครไม่ใช่เรื่องพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นข้อสั่งการที่นายกมอบภารกิจให้ลงพื้นที่ห่วงใยดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในช่วงพายุเข้ามาแล้วก็มีฝนตกหนักในช่วงเวลานี้ขณะเดียวกันในสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เช่นนี้ตนเองก็ขอให้คนที่เห็นต่างจากนายกแล้วก็รัฐบาลหรือแม้กระทั่งพรรคฝ่ายค้านอย่าคิดเป็นอย่างอื่นอย่านำไปเป็นประเด็นทางการเมืองไม่ควรนำมากล่าวหาวิพากษ์วิจารณ์เพราะขณะนี้ประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงฝ่ายค้านก็ควรสั่งให้ส.ส.ในพรรคลงพื้นที่ช่วยประชาชนจะดีกว่าที่จะมาคิดโจมตีเป็นประเด็นการเมืองในพรรคพลังประชารัฐคุณแรมโบ้บอกแบบนี้ครับบอกว่านายกและรัฐมนตรีทุกคนเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่อย่างมากโดยนายกยังได้เตรียมการในทุกด้านเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยในครั้งนี้ยังได้มีการลงพื้นที่ดูสถานการณ์รับฟังปัญหาจากประชาชนด้วยตนเองซึ่งแตกต่างจากพรรคฝ่ายค้านที่ประชาชนจะเดือดร้อนมากแค่ไหนแต่ก็ยังออกมาพูดในสถานการณ์แบบนี้เป็นเหมือนพายุน้ำลายพูดมากจนน้ำท่วมทุ่งกล่าวหาโจมตีตลอดเวลาซึ่งตนเองก็มองว่าพายุน้ำลายของพรรคฝ่ายค้านสร้างความรุนแรงเสียหายมากกว่าพายุเตี้ยนหมู่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เพราะพายุน้ำลายจากฝ่ายค้านทั้งเน่าทั้งเหม็นส่งกลิ่นไปทั่วเป็นพายุน้ำลายที่ท่วมทุ่งทำลายประเทศจนเกิดความสกปรกโสโครกมายาวนานจนยากที่จะชำระล้างได้เป็นพายุน้ำลายที่น่ากลัวสร้างความเสียหายมากกว่าพายุเตี้ยนหมู่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เสียอีกนี่ครับคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์นั้นก็ฟาดกลับไปยังดังด้านฝ่ายค้านนะครับว่าพายุน้ำลายที่สกปรกโสโครกเหม็นเน่าจากปากของฝ่ายค้านพูดมากรายวันจนน้ำท่วมทุ่งกำลังทำลายประเทศน่ากลัวกว่าพายุเตี้ยนหมู่ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้แล้วประชาชนนั้นกำลังกระทบหรือว่าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้อยู่เสียอีกนะครับเป็นอุทกภัยจากฝ่ายค้านน่ากลัวกว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับ